ทีมงานของรายการสารภาพว่าไม่สามารถต่อกรกับน้องวินเนอร์ได้ครับมีความจำเป็นเหลือเกินต้องพึ่งระดับเซียนพระของเมืองไทยครับทีมงานครับติดต่อพี่ป๋องสุพรรณเดี๋ยวนี้ครับและโจทย์ต่อไปที่จะมาท้าทายน้องวินเนอร์ก็คือโจทย์จากพี่ป๋องสุพรรณเซียนพระเจ้าของแชมป์แฟนพันธุ์แท้พระเครื่องที่มีความรู้และความชำนาญเรื่องพระแถวหน้าของเมืองไทยพระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ฐานคู่มีเส้นใต้องค์พระกี่เส้นครับ6เส้นครับ6เส้นนะครับครับผมและเส้นใต้ฐานของสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ฐานคู่มีจำนวนด้วยกันทั้งหมด6เส้นครับครับสถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยครับแฟนมันแท้ครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมป๋องสุพรรณนะวันนี้เรามาอยู่กันที่สถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยนะครับวันนี้มีคำถามจะมาถามน้องวินเนอร์ถ้าน้องวินเนอร์เก่งจริงจะต้องตอบได้ว่าพระเครื่ององค์นี้คือพระอะไรแล้วครับอันนี้สมเด็จบาขุนพรหมครับอะไรนะลูกสมเด็จบาขุนพรหมครับเป็นยังไงลูกองค์นี้สมเด็จบาขุนพรหมจะมีขีดขีด2ขีดนี่ใช่มั้ยลูกใช่ทีมพี่แมนครับไม่แสดงความหนักใจให้พี่ภูมิใจซะหน่อยเหรอลูกไม่คิดเห็นวึดเดียวด้วยนะแล้วเมื่อกี้พี่ป๋องเล่นซะใหญ่เลยว่าจะต้องเป็นท่ายากครับอันนี้ง่ายหรือยากลูกอันนี้ง่ายสมเด็จบาขุนพรหมเนี่ยโอ้โหคุณป๋องเด็กแน่ใจอ่ะลูกหนูแน่ใจอ่ะลูกแน่ใจครับทีมงานครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะฮะกุกบังคุณพรมพิมพ์ฐานคู่ซึ่งเป็นพระที่หายากแล้วถือว่าเป็นชุดเบญจภาคีองค์หนึ่งองค์นี้ราคา3ล้านบาทองค์นี้3ล้านแต่องค์นี้นะไม่ต้องสงสัยนะน้องวินเนอร์อันนี้ไม่ได้ถาม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 องค์นี้ลูกไม่ได้ถามแล้วก็มาดูกันอีกองค์หนึ่งนะครับนี่ครับองค์นี้องค์นี้องค์ที่2นี่แหละครับองค์นี้องค์นี้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเลยนะครับองค์นี้ราคา2ล้าน5แสนบาทและสุ้มโกครับพระอะไรลูกพระสุ้มโกครับเป็นยังไงลูกพระสุ้มโกพระสุ้มโกจะมีเหมือนกอไก่บนหัวแล้วก็นั่งบนดอกบัวมีกลิ่นหอมเพราะว่าผสมดอกไม้ทีมงานครับไปต่อเลยครับองค์นี้คือพระสุ้มโกพิมพ์ใหญ่ไม่มีกนกถูกต้องนะครับองค์นี้นะก็ไม่ใช่คำถามยังอีกองค์ที่จะถามนี่แหละเอาละครับมากซึ่งมีราคา7หลักและเป็นหนึ่งอยู่ในชุดเบญจภาคีซึ่งเป็นพระเนื้อดินนะเอาละครับอะไรคือเบญจภาคีครับเบญจภาคีก็คือ5ครับครับมีอะไรบ้างลูกมีสมเด็จวัดคังครับแล้วก็มีพระนางพญามีพระโลดพระสมโกแล้วก็พระพงศพันธ์ครับนี่คือเป็นจากภาคีใช่องค์ที่ถามเนี่ยลูกเป็นเนื้อดินใช่ถ้าเนื้อดินเป็นจากภาคีมีอะไรบ้างลูกอันนี้เนื้อดิน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 และอันนี้เนื้อผงครับเนื้อผงคือพระสมเด็จวัดระฆังนี่คือเนื้อผงใช่แล้วนี่คือเป็นเนื้อดินนะลูกเนื้อดินมีอยู่1 2 3 4มันกว้างอยู่ครับมี4ตัวเลือกครับต้องขอใบ้เพิ่มครับทีมงานครับฟังให้ดีนะฟังให้ดีลูกจุดสำคัญที่สุดพระองค์นี้ด้านหลังของพระองค์นี้มีลายนิ้วมือประทับไว้ของผู้สร้างพระนะฮะในประวัติจะบอกไว้ว่าผู้สร้างพระคือใครและประทับลายนิ้วมือไว้พระองค์ที่ถามนี้ถ้าน้องวินเนอร์เก่งจริงน้องวินเนอร์ต้องตอบได้วินเนอร์ลูกพระในเบญจภาคีเนื้อดินและมีรอยนิ้วมือประทับของผู้สร้างที่ด้านหลังใช่ครับคิดว่าคือพระอะไรลูกพระพงสุพรรณนี่คือคำตอบเลยเหรอลูกทำไมถึงคิดว่าเป็นพระพงสุพรรณลูกเพราะว่าพระพงสุพรรณจะหน้าอกนุ่มๆทางมีเลือดสะเพาข้างมีรอยนิ้วมือคนที่สร้างหนูแน่ใจไหมลูกแน่ใจครับ
เดี๋ยวถามนี่ลูกข้อนี้ลูกที่ทีมงานตั้งใจเนี่ยมาถามหนูเนี่ยง่ายหรือยากง่ายคำตอบของหนูคือพระพระพุทธสุพรรณครับใช่หรือไม่เอาละผู้ที่จะมาเฉลยก็คือพี่ป๋องนะครับขอเชิญพี่ป๋องสุพรรณครับและพระองค์นี้ก็คือพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่ถูกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีข้อสำคัญนะครับพระองค์นี้ประทับปลายนิ้วมือด้านหลังเป็นประธานในพิธีสร้างพระในครั้งนั้นคือพระมหาเถระปิยทัศสีสารีบุตรและจุดสังเกตของพระนี้หน้าอกจะนูนขึ้นมาคล้ายๆหัวช้างเวลาเราเห็นช้างเดินมานะครับเปรียบเสมือนหัวช้างนี่คือจุดสำคัญของพระผงสุพรรณโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ป๋องครับโอ้ตายแล้วขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับน้องวินเนอร์4ขวบครับสุดยอดลูกดีมากคือสุดยอดอ่ะก็คือตำราโอ้โหตรงกลางเวทีลูกตรงกลางเวทีครับ